ยังสดแล้วก็เป็นๆอยู่เลยนะคะเรามาดูว่าเขาหาหอยเสียบอย่างไรนะคะนี่ค่ะชาวประมงกำลังหาหอยเสียบบริเวณชายหาดจอมเทียนค่ะในขณะที่ร้านค้าก็กำลังจะปักหมุดนะคะเพื่อติดตั้งร่มแล้วก็เตียงนะคะให้บริการนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศยามเช้าทะเลสงบแล้วก็สวยมากเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะกำลังจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะอันนี้ก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่เมืองนะคะที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บขยะบริเวณชายหาดค่ะเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2คนนะคะค่ะเต็นท์ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ใกล้ๆกันก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะหลังจากออกไปหาปลานะคะก็กลับเข้ามาสู่ชายฝั่งนะคะแล้วก็นำปลานั้นมาจัดจำหน่ายนะคะตรงบริเวณนี้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นชายหาดจอมเทียนนะคะไม่ใช่มีแค่การท่องเที่ยวแต่ว่ามีประมงชายฝั่งด้วยเป็นประมงพื้นบ้านค่ะอยู่ใกล้ๆกับคอนโดมิเนียมเลยนะคะก็เป็นการประมงพื้นบ้านค่ะ fishery เรามาดูนะคะมีอะไรบ้างอันนี้กุ้งอะไรคะกุ้งลายเสือจ้ะกุ้งลายเสือแล้วก็ปลาหมึกอะไรคะกล้วยหมึกกล้วยหมึกไข่มีกั้งด้วยเหรอคะมีปูนะคะแล้วก็มีปลานี่ปลาอะไรคะอันนี้ปลาอะไรคะปลาแก้วปลาอะไรนะคะเพชรแก้วปลาเพชรแก้วนะคะก็เป็นหอยกระจงโดงนะคะมีแต่เปลือกนะคะขายเปลือกนะคะชาวประมงบอกว่าขาย4โล100ค่ะนี่ค่ะกำลังเอาส่วนที่ผิวที่ผิวด้านนอกนะคะนำออกไปนะคะแล้วก็ล้างนะคะหอยบิดค่ะเรามาดูหน้าตาของหอยบิดกันนะคะว่าด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะลักษณะก็แนวออกแมวหอยแครงคล้ายๆหอยแครงนะคะเนื้อเยอะกว่าหอยแครงนะคะเปลือกจะค่อนข้างหนานะคะอันนี้คือหอยบิดนะคะที่เห็นตรงหน้านั้นปลาสลิดทะเลนะคะแล้วก็เป็นปลาสีขนแบนค่ะนี่เป็นปลาสีขนกลมนะคะตัวจะใหญ่กว่าปลาสีขนแบนนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นปลาชายแดงกับปลาข้างปานนะคะค่ะที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นปลาดาบกับปลาแรดนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะค่ะชาวบ้านแถวนี้นะคะเรียกว่าปลาทูหรือว่าปลารังนั่นเองค่ะจะเห็นนะคะว่าปลานั้นสดมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นหอยหวานนะคะมีปลาขายหลากหลายชนิดเลยค่ะแม่ค้าก็น่ารักนะคะนี่ก็เป็นปลาแมงปอนะคะหรือปลาใบปอค่ะนี่กุ้งนะคะกุ้งลายเสือแล้วก็หมึกกระดองค่ะชาวประมงก็กำลังจัดการกับอวนที่อยู่ตรงหน้านะคะกินหมึกอะไรนะปลาที่อยู่ข้างหน้าก็คือเป็นปลาไอ้โหมดนะคะชาวบ้านบอกว่าเรียกว่าปลาไอ้โหมดค่ะค่ะด้านขวาก็จะเป็นปลาโซะนะคะด้านซ้ายก็จะเป็นปลาข้างปานนะคะปลาข้างเหลืองนะคะสังเกตนะคะถ้าเป็นปลาข้างเหลืองก็จะเป็นแถบสีเหลืองค่ะปลาที่เห็นนะคะมีความหลากหลายมากๆเลยนะคะเป็นปลาน้ำลึกนะคะชาวบ้านบอกว่าออกไปนะคะต้องออกไปประมาณเป็นหลายกิโลเลยค่ะแล้วก็ขับเรือไปเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะได้ปลาที่เห็นตรงหน้านะคะค่ะที่เห็นกำลังแล่อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นปลาสีขนกลมนะคะสังเกตนะคะว่าเนื้อจะสีแดงแล้วก็แน่นมากเลยค่ะค่ะก็มีประชาชนมาซื้อปลานะคะจำนวนมากเลยค่ะอยู่ตรงหน้าหาดเลยนะคะปลาเหล่านี้นะคะชาวประมงบอกว่ากว่าจะได้มาแต่ละตัวนะคะใช้เวลานานมากเลยค่ะใช้เบ็ดตกนะคะไม่ได้ใช้อวนนะคะนี่คือประมงพื้นบ้านค่ะที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะที่หลังจากแล่เสร็จแล้วนะคะคือเราทำให้ได้นะคะนี่ต้มยำได้ไหมนี่คือเบ็ดที่ใช้ตกปลานะคะจะเห็นนะคะว่าใช้ทั้งอวนค่ะบางส่วนก็ใช้เป็นอวนนะคะบางส่วนก็ใช้เป็นเบ็ดตกนะคะค่ะจะเห็นว่าทะเลไทยนั้นก็อุดมไปด้วยอาหารนะคะ
เป็นอาหารจากท้องทะเลธรรมชาติเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยนะคะเพื่อการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อประมงพื้นบ้านของเราให้คงอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ตลอดไปค่ะ